บิ๊กตูชี้เงินดิจิทัลทำล้มมาหลายประเทศแล้วขณะสั่งกองทัพบ,บกสอบทหารแฮกหมอบพร้อมดูดข้อมูลคนไทย55ล้านคน พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยถึงการขึ้นเวทีปราศัยกรุงเทพมหานครครั้งแรกค่ะว่าดีใจที่ได้มาพบคนกทมถือเป็นแรงใจในการทำงานร่วมกันจะได้รู้ว่าทำงานเพื่อใครแต่วันนี้การใช้ใจ่ายงบประมาณต้องระมัดระวังเพราะหากผิดพลาดไปโครงสร้างล้มทั้งหมดอยากฝากเตือนไปถึงทุกคนเมื่อหลุดคำว่านายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ได้ตบปากตัวเองอย่างแรงค่ะและกล่าวว่าขอ ตนเป็นคนจริงใจพูดเร็วไปบ้างจะให้พูดจะจ๋าเดียวไม่เหลือคำไปพูดกับภรรยาที่บ้านเมื่อถามว่าบนเวทีปราศัยพลเอกประยุทธ์พูดถึงเงินสกุลดิจิทัลว่าเราเคยเตือนกันแล้วสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นเพียงการตกลงซึ่งกันและกันไม่รู้ที่มาของเงินไม่มีตัวเงินที่แท้จริงเป็นเพียงตัวเลขที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย บางประเทศล้มใบทั้งยวงธนาคารล้มหมดที่มาพูดวันนี้ไม่ต้องการแตะต้องใครแต่ต้องระมัดระวังที่สุดการใช้เงินจะต้องมีเม็ดเงินจริงไม่ใช่พูดลอยๆเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ได้ดูเงินในคลังว่ามีงบประมาณพออยู่หรือไม่ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิใครแต่ของตนระวังที่สุดค่ะ เมื่อถามถึงนโยบายแต่ละพักการเมืองที่ออกมาโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่จะมอบเงินดิจิทัล1,000งบาทเติมใส่กระเป๋าให้ประชาชนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่านักวิชาการหลายคนได้ออกมาชี้แจงแล้วและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงเช่นกันก็ขอให้ระมัดระวังเราห้ามเขาวไม่ได้ พร้อมกันนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกหมายจับทหารยศ1ิเอกแฮกข้อมูลคนไทย55ล้านคนขายบนเว็บไซต์ค่ะว่าตนเองติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะหากผิดก็ต้องลงโทษเห็นว่าทำไปเพราะความคึกขนองและได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อถามว่าหลุดจากหมอพร้อมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องยอมรับสมัยนี้คนเก่งเท,งเทคโนโลยีเยอะ คนมันเก่งก็ไปลวงได้หมดต้องยอมรับว่าคนพวกนี้เก่งจริงๆและอยากดังซึ่งตนได้กำชับไปทุกอย่างแล้วเมื่อถามว่าจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่ากำชับไปหมดแล้วแต่ทุกวันนี้มันมีวิธีการและคนใหม่เข้ามาตลอด และเมื่อนักข่าวถามว่านายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าการจะเข้าไปจับกลุ่มทหารจะต้องมีการขออนุญาตก่อนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะก่อนที่จะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีพักประชาธิปัตย์ปราศัยใหญ่ลานคนเมืองจุรินท์วอนคนกรุงกลับมาจับมือประชาธิปัตย์เดินหน้าประเทศค่ะ พักประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่ได้หมายเลขพักและหมายเลขผู้สมัครโดยมีนายจุรินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักนายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพักและคณะผู้บริหารพักผู้สมัครสสกทมทั้ง33เขตและผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพร้อมกับมีสมาชิกพักผู้สนับสนุนพักและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับฟังเต็มพื้นที่ด้วยบรรยากาศที่คึกคักค่ะ โดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ขอให้ประชาชนชาวกรุงเทพและชาวไทยทุกคนมาร่วมกันสร้างวิถีประชาธิปไตยไม่โกงของพักประชาธิปัตย์และยืนหยัดเลือกประชาธิปัตย์ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมวิงวอนไปยังประชาชนที่ตีจากพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาจับมือกับชาวประชาธิปัตย์ พาประเทศเดินไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประเทศอย่างยั่งยืนหลังการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้คนไทยมีทางเลือกทางเดียวก็คือเลือกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเต็มใบแบบไม่ทุจริตเพื่อพาประเทศสู่ความสงบเรียบร้อยไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบที่ทำให้ประเทศเผชิญปัญหาอย่างที่ผ่านมาไม่จบจินและหากมีการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะทำให้ประเทศเข้าสู่วงจรรัฐประหารค่ะ ด้านนายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีปราศัยปิดท้ายนะคะว่าอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าแม้ผลการยังเสียงหรือผลโพจะออกมาว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คะแนนจะอยู่หลังๆแต่ความรู้สึกส่วนตัวในบรรดาบุคคล,ท,ลทั้งหลายที่อยู่ในพักต่างๆตนก็เชื่อว่านายจุรินไม่ได้เป็นสองรองใครและตั้งใจเข้ามาทํางานการเมืองไม่ได้มุ่งหวังทําให้ธุรกิจตัวเองมีกําไรแต่เข้ามาทําเพื่อบ้านเมืองและจากนี้ไปตนจะขออนุ ญาติไปขอพี่น้องทั่วประเทศและกทมนะคะว่านอกจากเลือกสอสอเขตแล้วช่วยเลือกเบอร์26ด้วยถ้าพวกเราไม่เลือกเบอร์26ตนก็คงไม่ได้เป็นสอสอและสำคัญที่สุดไม่ได้โลภมากถึงขนาดขอให้นายนริศคำนุรักษ์ได้เป็นสอสอด้วยเพราะเขาอยู่ลำดับที่98แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้คนเก่งๆของเราได้เป็นสอสอด้วยค่ะ ดร์เอชูสีนโยบายหลักเพื่อชาวกรุงแก้ฝุ่นน้ำท่วมเรียนฟรีเดินทางสะดวกขอคะแนนฟื้นฟูประชาธิปัตย์ทวงคืนพื้นที่หลัง4ปีก่อนศูนยพัน นายสุชาติวีสวรณสวัสดิ์หรือดอกเตอร์เอประธานนโยบายกทมพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักขา่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่าสำหรับนโยบายพักประชาธิปัตย์เพื่อฟื้นฟูทวงคืนพื้นที่กทมหลังจากที่4ปีก่อนสูญพันธุ์ว่านโยบายหลักมุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งนโยบายมาจากปัญหาของประชาชนดังนั้นพักประชาธิปัตย์จึงชูนโยบาย4นโยบายหลักค่ะก็คือหนึ่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยการผลักดัน กฎหมายอากาศสะอาดร่วมกับภาคประชาชนภาควิชาการและภาคการเมืองโดยสิ่งที่แตกต่างจากภาคอื่นก็คือประชาชนคนกรุงเทพ จะมีส่วนกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานมูลพิษในกรุงเทพด้วยกันและจัดกรุงเทพชั้นในทั้ง16เขตเป็นต้นแบบทำให้เป็นโซนมูลพิษต่ำและปลอดมูลพิษโดยจะจัดให้อาคารที่สร้างแบบปกปิดมิดชิดรถบรรทุกไม่มีควันดำและบ้านเรือนที่สามารถรักษาต้นไม้ได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้2การแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจัดทำเดลต้าเวิร์กส์ไทยแลนด์ค่ะทั้งนี้นะคะนายสุชาติวีกล่าวต่อด้วยว่านโยบายที่3ก็คือ คือการสร้างคนโดยประกาศนโยบายเด็กไทยเรียนปริญญาตรีฟรีไม่คิดค่าหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและจัดให้ภาคเอกชนนำเงินค่าจ้างเด็กฝึกงานมาลดหย่อนภาษีได้เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยมีงานทำค่ะ และ4นะคะนโยบายการเดินทางโดยจะจัดให้รัฐบาลซื้อตั๋วการเดินทางล่วงหน้าและนําส่วนต่างให้คืนกับประชาชนซึ่งหากพักประชาธิปัตย์ได้เป็นการนํารัฐบาลนโยบายเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีค่ะจังหวัดน่านประชาชนเริ่มป่วยแสบตาหายใจลำบากค่ะหลังค่าฝุ่น pm 2.5พุ่งแนะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตรวจสุขภาพก่อนและหลังปฏิบัติงานวันฮีสตรกค่ะ นายวรวิต์อินตะใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภจังหวัดน่านเปิดเผยกับสำนักข่าวเอ็นเนะคะถึงสถานก,การณ์ฝุ่น PM 2.5เขาว่าล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วโดยพบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านมักแสดงอาการแสบตาและหายใจไม่สะดวกดังนั้นทางสาธารณาสุขจึงได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่บริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่าฝุ่น PM 2 5พุ่งสูงที่สุดในวันนี้ซึ่งถือว่าเข้าสู่จุด พีคแล้วค่ะเนื่องจากสาเหตุหลักคาดว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ใกล้เขตชายแดนขณะที่ทางจังหวัดยังคงคุมเข้มหากพบผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผาในที่โลงแจ้งก็จะดำเนินคดีทันทีค่ะ อีกทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกลาตระเวนพื้นที่ป่าอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับอนุมัติงบประมาณอุปกรณ์เครื่องเป่าลมให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเน้นย้ำว่าการปฏิบัติการดับไฟป่านั้นจะต้องมีความระมัดระวังสูงสุดเพราะเสี่ยงโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกค่ะควรไปตรวจสุขภาพก่อนและหลังปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยด้วย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วส่งผลทําให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่ากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึง9เมษายน2566ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news